สวัสดีครับผมแบชิโนครับเย้ yeah! วันนี้ผมเลยมาซื้อมา4ซองฮะนะฮะ4ซองสะใจเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะรีวิวกันแบบปกตินะฮะคือกิน2ซองอันนี้คือบะหมี่ซัมยังรสหม่าล่าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเผ็ดคูณ4 2ซองนะฮะเรากินบะหมี่ซัมยังรสหม่าล่าเผ็ดคูณ4หมดไปแล้ว2ซองฮะผมรู้สึกว่ายังไม่สะใจเท่าไหร่นะฮะเผอิญผมซื้อมา4ซองฮะเดี๋ยวเราลองกินอีก2ซองแล้วกันเอาแล้วครับเพื่อนๆอันนี้มาถึงก๊อก2นะฮะจากที่เรากินบะหมี่เกาหลีซัมยังรสหม่าล่าเผ็ดคูณ4ไปแล้ว2ซองนะฮะยังไม่รู้สึกว่าถึงเท่าไหร่นะฮะวันนี้เราจะเพิ่มอีก2ซองนะฮะรวมกันทั้งหมดเป็น4ซองนะฮะอันนี้คือกินไปแล้ว2ซองนะฮะวันนี้ผมโหยมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะตอนนี้กำลังลวกเส้นอยู่ฮะสรุปว่าวันนี้เราจะกินบะหมี่เผ็ดคูณ4ซองนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าผมไปโกรธแค้นใครมาฮะวันนี้โดนแน่ฮะวันนี้เส้นก็เริ่มสุกแล้วฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะฮะเอาละฮะใส่เครื่องของมันแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะใส่แล้วนะฮะอันนี้มาอันนี้ผมไม่ได้หลอกเพื่อนๆ เลยนะฮะนี่ผมกินไปแล้ว2ซองนะฮะตอนนี้ผมจะกินเพิ่มอีก2ซองนะฮะโอเคตามไปดูกันเลยนะฮะเอาแล้วฮะนี่นะฮะคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้ว4ซองนะฮะอันนี้นี่คือซองที่3กับซองที่4นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะฮะโอเคเอาแล้วฮะอันนี้คือซองที่3กับซองที่4นะฮะเดี๋ยวลองกินกัน2ซองแรกผมรู้สึกเผ็ดแต่ไม่ได้มากเหมือนที่คนอื่นเขาเคยบอกไว้ฮะเดี๋ยวลองดูซองที่3กับซองที่4ฮะเราจะไม่กินน้ำเหมือนเดิมฮะเพราะว่าเมื่อกี้2ซองที่แล้วเราไม่กินน้ำนะฮะคือบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะกิน4ซองนะฮะแต่ว่าเผอิญกิน2ซองแรกแบบมันรู้สึกมันไม่ได้เผ็ดแบบที่คนอื่นเขาว่ากันนะฮะก็เลยแบบแล้วก็เอิญแบบว่าวันนี้หิวฮะก็เลยแบบเฮ้ยอ่ะลองอีก2ซองแล้วกันคลิปนี้ไม่จับเวลานะครับเพราะเราจับเวลาไปแล้วคลิปที่แล้วใกล้หมดแล้วฮะย้ำนะฮะนี่คือซองที่3กับซองที่4นะฮะเริ่มเผ็ดแล้วฮะขอที่3ขอที่4หมดแล้วฮะเผ็ดฮะสรุปเลยอีกครั้งนะฮะคลิปนี้เรากินเพิ่มนะฮะจากคลิปที่เรากิน2ซองอันนี้กินเป็นเพิ่มอีก2ซองเป็น4ซองฮะผมบอกได้เลยว่าผมยังยืนยันคำเดิมว่าขอรู้สึกส่วนตัวนะฮะผมรู้สึกว่าที่เขาพูดกันว่าไอ้รสเนี่ยหม่าล่าเผ็ดคูณ4เนี่ยผมว่าเผ็ดคูณ2เผ็ดกว่าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวแล้วแต่ใครจะไปลองกินก็ทดสอบได้นะฮะก็เพื่อนๆไปลองกินแล้วมีความเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างใต้คลิปนะฮะก็วันนี้มาลองเพียงเท่านี้นะฮะถามว่ามันอร่อยไหมมันอร่อยฮะถามว่ามันเผ็ดแบบที่คนอื่นเขาบอกมาหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะฮะผมคิดว่าสปาชี่เผ็ดคูณ2เผ็ดกว่านะฮะยังไงก็ลองไปทดสอบด้วยตัวเองแล้วกันนะฮะพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
ผมยังไม่กินน้ำเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะสุดยอด